สวัสดีครับผมพลเบญจรงค์นะครับผมเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนทหารไทยเบญจรงค์นะครับสำหรับวันนี้เราจะมีเคล็ดที่ไม่ลับมาฝากกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับไข่จำคนบอกว่าไข่ต้มก็ได้ไข่มันก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนสามารถที่จะทำกันได้ทั่วไปบางคนก็เจอปัญหาว่าทำยังไงไข่ติดไข่เป็นอย่างนี้ปอกมาแล้วเป็นอย่างนี้จะทำยังไงไข่แดงอยู่ติดกับไข่ขาวอย่างนี้ปอกมาแล้วก็เละจะทำยังไงให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางแล้วจะทำยังไงให้ไข่เนี่ยที่ปอกแบบตะปุ่มตะปำเนี่ยปอกง่ายแล้วปอกร่อนทีนี้ผมก็จะใช้เกลือเป็นเกลือบ้านธรรมดานะครับหรือเป็นเกลือป่นอุตสาหกรรมนะครับผมครับใส่ประมาณ1ช้อนชาครับผมแล้วก็เรานำไข่ที่เราต้องการที่จะต้มนะครับผมใส่ลงไปนะครับเราก็ใช้พายนะครับคนไปเรื่อยๆทำไมต้องใช้พายคนไปเรื่อยๆเพื่อให้ของเหลวที่อยู่ในไข่อะครับอยู่ในศูนย์กลางมีความหนุนที่อยู่ตรงกลางคนไปเรื่อยๆเราจะใช้เวลาประมาณ7นาที7ถึง8นาทีหลังจากที่เราต้มไข่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไข่ตรงที่เดือดเสร็จแล้วไปผ่านน้ำนิดนึงให้ไข่ลดอุณหภูมิให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอไข่เย็นปุ๊บเนี่ยเราก็นำมาแกะกันนะครับเรามาดูวิธีการปอกไข่ก็เหมือนทั่วไปธรรมดาเราเคาะให้ทั่วฟองไข่นะครับผมแล้วก็เริ่มแกะสังเกตไหมครับว่าไข่จะร่อนง่ายแกะง่ายเลยประกอบการที่ต้องใช้ไข่ต้มนะครับเป็นส่วนประกอบการในการที่จะต้องทำธุรกิจของร้านอย่างเช่นร้านขนมจีนหรือร้านข้าวแกงทั่วไปนะครับสามารถนำวิธีนี้นะครับไปใช้ในการทำให้ร้านของคุณอาหารของคุณดูมีคุณภาพแล้วก็สวยงามแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ใจและความพื้นฐานนำไปสู่การที่จะเป็นเชฟมืออาชีพความใส่ใจเท่านั้นโรงเรียนสอนอาหารไทยเป็นจรงพร้อมสำหรับที่จะสร้างบุคลากรที่มีความฝันเพื่อที่จะนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ